เรามีประเด็นของกสทช.ที่มีงบกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะล่าสุดนะครับอนุมัติ72 ล้านบาทครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับหลายสถาบันการศึกษาได้รับเม็ดเงินตรงนี้ไปคุณถากรตันทสิทธิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือว่ากสทช.ก็เปิดเผยฮะถึงการที่ทางกสทช.อนุมัติโครงการที่ขอเข้ามาในการส่งเสริมแล้วก็ขอเม็ดเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับมีโครงการประเภทที่2ของปี2558นะครับซึ่งจะมีการจ่ายเงินช่วยตรงนี้นะฮะภายในสิ้นปี2559มีทั้งหมด12องค์กรครับรวมเม็ดเงินทั้งหมด72ล้านกว่าบาทก็มีโครงการต่างๆนะครับที่น่าสนใจของหลายสถาบันการศึกษาหลายหน่วยงานครับอย่างเช่นโครงการอากาศยานไร้นักบินเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะครับของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวงเงิน5ล้าน7แสนกว่าบาทมีโครงการศึกษาวิธีบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวงเงิน9ล้าน5แสนบาทมีโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และผลกระทบของ 3G ต่อเศรษฐกิจไทยของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากเกษตรศาสตร์วงเงิน4ล้านกว่าบาทครับแล้วก็มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยอีก6ล้าน4แสนกว่าบาทอันนี้เป็นเบื้องต้นนะฮะแต่ว่ายังมีอีกหลายองค์กรครับรวม16องค์กรนะครับที่ได้รับเงินตรงนี้ไปรวมมูลค่า72ล้านกว่าบาทด้วยกันครับไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่จะนำไปพัฒนาและก็ต่อยอดที่เป็นประโยชน์กับประเทศ